สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาในคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตกันค่ะว่าหลังจากที่ใช้สกินแคร์ไลน์ Numero 1 The Chanel หรือว่า Number 1 The Chanel นะคะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากที่รีวิวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างมีผลลัพธ์มีความชอบอะไรยังไงเกี่ยวกับไลน์นี้ของ Chanel บ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าได้ทำรีวิวแบบเต็มๆเล่าถึงส่วนประกอบส่วนผสมรวมถึงพูดถึงผลิตภัณฑ์ทั้งไลน์นะคะแบบเต็มๆเนี่ยไปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงโมจะใส่การ์ดเอาไว้ให้รวมถึงใน description box ด้านล่างด้วยนะคะตัวนั้นเนี่ยจะให้ข้อมูลไว้ได้ค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันค่ะว่าตัวที่โมชอบที่สุดนะคะจาก Numero 1 The Chanel เนี่ยมี2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นครีมนั่นเองค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ใช้แล้วเรียกว่าประทับใจที่สุดจากไลน์ทั้งหมดเลยนะคะจะชอบเพราะอะไรเห็นผลอะไรจากการใช้2ตัวนี้จาก Numero 1 The Chanel บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังในคลิปเลยค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันไปดูนะคะว่าทำไม2ตัวนี้จาก Numero 1 The Chanel เนี่ยเป็นตัวที่โมไม่ชอบค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้อัปเดตแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจแบบเอาแบบขอตรงจุดเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูไปย้อนดูเวอร์ชั่นยาวอีกทีนึงเนี่ยนะคะได้ค่ะเราเล่าสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับไลน์ของ Number 1 The Chanel นะเรียกให้แบบไม่ต้องออกเสียงภาษาฝรั่งเศสกันนะคะก็คือ Number 1 The Chanel เนี่ยไลน์เนี้ยเป็นไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะคือเขาเป็นไลน์ที่เน้นในเรื่องของการดูแลผิวแบบครบวงจรค่ะคือมันจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยอย่างเดียวเรื่องของรูขุมขนอย่างเดียวคือเขาจะดูแลแบบรวมๆสำหรับใครที่อยากจะได้สกินแคร์ที่มันเหมือนไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบหนักมากๆนะคะแต่ว่าอยากดูแลง่ายๆรวมๆในตัวเดียวเนี่ยไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยก็เป็นไลน์ที่น่าจะถูกใจคุณนะคะเพราะว่าเขาจะมาดูแลทั้งในเรื่องของ texture เรื่องของความกระจ่างใสเรื่องของความกระชับของรูขุมขนนะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันดูลดเลือนลงเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะซึ่งก็เป็นต้นเหตุปัญหาหลักของปัญหาผิวอื่นๆถ้าเกิดผิวของเราขาดความชุ่มชื้นอยู่แล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมมุมเมถึงรู้สึกว่าใช้ Number 1 The Chanel 2ตัวนี้แล้วอะรู้สึกว่ามันง่ายกับชีวิตมันไม่ต้องคิดเยอะดีนะคะแล้วก็ในช่วงที่ไม่ได้มีปัญหาสิวหนักๆเป็นช่วงที่ผิวแบบโอเคอาจจะมีแค่บางอย่างที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นความชุ่มชื้นอย่างเช่นรูขุมขนมันอาจจะดูชัดหน่อยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผิวขาดความชุ่มชื้นเนี่ยรูขุมขนมันก็จะแบบค่อนข้างสวัสดีฮัลโหลเวิลด์มากพิเศษใช่ไหมเราก็ใช้ไลน์ของ Number 1 The Chanel โดยเฉพาะตัวเซรั่มเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เห็นผลค่อนข้างดีว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันน่ารำคาญเหล่านั้นเนี่ยมันดีขึ้นจนถึงสามารถหายไปได้นะคะถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมเอาแบบหัวใจของความเป็น Numero 1 The Chanel นะคะก็คือเขาเน้นเรื่องการต่อต้านกระบวนการชราภาพของผิวที่ทาง Chanel เขาค้นพบนะคะที่เรียกว่าเซนเนซองส์นั่นเองโดยเขาใช้สารสกัดจากดอก Red Camellia นะคะซึ่ง Camellia เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นดอกไม้ประจำแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้โปรดของ Mademoiselle Chanel ด้วยนั่นเองค่ะซึ่ง Red Camellia เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีความสามารถในการช่วย Revitalize ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการต่อต้านการชราภาพของผิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมันก็เลยส่งผลให้สัญญาณแห่งวัย5แบบนะคะที่เป็นคอนเซิร์นหลักๆที่ใครมีปัญหาเรื่องความแบบผิวดูเอจเนี่ยจะเจอ5ข้อนี้นั่นก็คือเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวรูขุมขนความเปล่งประกายนะคะแล้วก็ความรู้สึกสบายผิวเนี่ยคือถ้าเกิดผิวเรามันเอชอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเรามีริ้วรอยเรารู้สึกว่าผิวเรามันไม่บาวน์ซี่มันไม่ยืดหยุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรูขุมขนก็จะกว้างหน้าก็จะหมองแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายผิวอันนี้มันก็จะเป็นสัญญาณหลักๆของผิวที่มันเริ่มเข้าสู่กระบวนการชราภาพนะคะซึ่งได้ยินคำว่าชราภาพแล้วท้อทุกทีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ2ตัวนี้ก็เลยเป็น2ตัวที่ถ้าเกิดใครมีปัญหา5ข้อที่พูดมานะคะแบบที่ไม่มีอะไรเด่นกว่าอะไรอ่ะคือทุกอย่างโดยรวมมันไม่โอเคอ่ะก็แนะนำให้ลองนะคะคือจริงๆมึงไปใช้เซรั่มเนี่ยหมด
ไปขวดครึ่งและอันนี้ทาง Chanel เขาส่งมาให้ใหม่นะคะคือตอนที่รีวิว1ขวดใช่ไหมแล้วก็มีไปงานให้ Chanel แล้วเขาก็ให้มาอีก1ขวดอันนั้นก็ใช้ไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะอันนี้โชคดีพอทำคลิปกันก็เลยได้ใหม่อีก1ขวดนะฮะอย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่าวิธีการก็คือเราบิดขึ้นมาปั๊บแล้วเราก็หมุนขึ้นมาได้เลยแบบนี้เนาะแล้วตัวเซรั่มเองอะค่ะมันก็จะเป็นเซรั่มที่มีน้ำหนักเวลาที่เราหยดลงไปแต่ว่าพอทาแล้วจริงๆอะมันซึมเข้าไปผิวเลยนะคะก็คือไม่ได้รู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเซรั่มเองอะมุมเมอร์ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นชัดข้อแรกนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่ไม่หนักไม่หนึบแต่ว่าชุ่มชื้นแล้วก็เวลาที่หน้าล้มๆอะคือรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่ล้มจริงๆแบบหน้าฟ้ำแบบนี้นะแต่คือหมายถึงว่าเวลาที่ผิวอาจจะมีความรู้สึกว่ามันแห้งมากกว่าปกติหรือว่าอาจจะไปเจอ extreme condition อะไรอื่นๆมากอยู่ในห้องแอร์นานๆถ่ายคลิปนานๆอะไรอย่างเงี้ยผิวมันจะเริ่มดูเหนื่อยแล้วก็ดูไม่มีความสดใสอะตัวเนี้ยก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยมันกลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นมันรู้สึกเหมือนว่าผิวมันฟูขึ้นนะคะแล้วก็การที่ผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยมันก็ทำให้รูขุมขนรวมถึงริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงได้นะคะก็ใช้ต่อเนื่องเช้าเย็นได้สบายๆอันนี้ก็คือเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านเป็นหนึ่งในตัวที่ชอบมากที่สุดในไลน์ที่พูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้นะจริงแล้วในกลุ่มของคลีนเซอร์ตัวที่เป็นทั้งพาวเดอร์ตัวที่เป็นเอเซนส์อะไรต่างๆนะคะเหล่านั้นก็ดีแต่ว่ามุมเมย์รู้สึกว่ามุมเมย์เห็นชัดจริงๆอ่ะกับตัวเซรั่มเนาะเพราะว่าเซรั่มยังไงมันก็เป็นส่วนที่คอนเซนเทรตมากที่สุดส่วนตัวครีมนะคะก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเนาะเราก็ใช้ไปเกือบจะกระปุกนึงนะกระปุกแรกนะคะที่ได้มาที่ตอนทำงานด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นกระปุกที่2ของมุมเมย์แล้วนะคะคือจริงๆครีมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะหมดช้าหน่อยสำหรับมุมเมย์เพราะว่ามุมเมย์ไม่ค่อยขยันทาครีมเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่เนื้อครีมก็เป็นเนื้อลักษณะที่ไม่ได้เป็นครีมหนักนะคะเป็นครีมที่ทาแล้วสบายผิวอีกเช่นเดียวกันแล้วก็จะเห็นชัดในเรื่องของการที่เข้าไปเติมความดูแห้งกร้านอะไรต่างๆนะคะให้มันละมุนมากยิ่งขึ้นอ่ะสมมติให้เห็นชัดๆนะคะข้างนี้ทาไปแล้วกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคือความชุ่มชื้นระดับความชุ่มชื้นระดับความฟูระดับความแน่นของตรงนี้ก็คือต่างกันแบบเห็นได้ชัดเนาะอันนี้ก็เป็นครีมอีกหนึ่งตัวที่โมไม่รู้สึกว่ามันเป็นครีมที่หนักผิวเลยคือเราจะเป็นหนึ่งในหนูทดลองที่รู้ได้เร็วมากถ้าครีมอะไรมันดูรู้สึกหนักหรือว่ารู้สึกจะอุดตันนะคะเพราะว่า texture มันจะมีความไม่เข้าผิวเนาะแต่ว่าตัวนี้คือทาไปแล้วก็ซึมเลยแบบเร็วแล้วก็ไม่เหลือความเหนียวเอาไว้อยู่ด้านบนเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเนื้อครีมเองเนี่ยจะมีความ dense มีความแน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์คนผิวผสมข้อนมันอย่างเราที่ไม่ได้ต้องการครีมที่เนื้อหนักแต่ว่ายังต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆอยู่ตัวนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของความ comforting นะคะก็คือทำให้ผิวมันรู้สึกสบายนะคะอันนี้คือเป็นข้อที่ปกติตอนแรกอะพอเรานึกถึงคำว่ารู้สึกสบายผิวอะมันเป็นคำที่กว้างมากเลยแต่เราเข้าใจจริงๆอะว่าครีมบางตัวมันทาไปแล้วอะมันไม่ซึมมันก็ไม่รู้สึกสบายผิวคือมันก็ยังเหมือนว่าไม่ได้รับความชุ่มชื้นหรือว่าช่วยปลอบประโลมผิวได้เต็มที่จริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยเข้าไปทำให้ผิวอะคือมันรู้สึกว่าผิวมันสบายเลยอะคุณผู้ชมมันไม่กองอยู่ด้านบนซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยเป็นไลน์ที่ทาง Chanel เองอ่ะเขาอยากจะทำให้มัน sustainable มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวครีมเนี่ยพอเราใช้หมดนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน refill ตรงที่มันเป็นสีแดงอันนี้ออกไปแล้วก็ซื้อแค่ refill นะคะประหยัดไปเกือบพันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเซฟได้ดีมากแล้วก็ได้ครีมดีมาใช้ต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ไม่ wasteful ด้วยก็คือไม่แบบสร้างขยะให้โลกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งทาง Chanel เองเนี่ยเขาก็ค่อยๆเริ่มทำอย่างเงี้ยกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเขาแล้วเพื่อเป็นการแบบลดขยะให้กับโลกของเรานั่นเองข้อดีอีกอย่างนะคะของไลน์ Numero 1 The Chanel เนี่ยนะคะก็คือว่าใครที่มองหาสกินแคร์ที่มันเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงแบรนด์อย่าง Chanel เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลิงก์ Chanel เข้ากับความเป็นคลีนหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ธรรมชาติขนาดนั้นนะคะแต่ว่า Numero 1 The Chanel โดยเฉพาะ2ตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง 95% นะคะซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เน้นหนักในส่วนประกอบที่มาจากดอก Red Camellia นะคะตัว Revitalizing Serum ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบจากดอกคาเมเลียถึง 76% ค่ะแล้วก็สำหรับ Revitalizing Cream นะคะก็จะมีส่วนประกอบจากดอกคาเมเลีย 36% นั่นเองก็ถือว่าเราก็ได้ประโยชน์จากดอกคาเมเลียแบบเต็มๆนะคะรวมถึง Ingredients อื่นๆที่ Chanel เขาเอามาใส่ใน Numero 1 The Chanel เนี่ยก็เป็น Ingredient จากธรรมชาติด้วยนั่นเองค่ะ
ย่างที่เล่าไปนะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าส่วนประกอบมันมีอะไรยังไงบ้างรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มของ Numerical and the Chanel เนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจอย่างไรอยากจะลิงก์ให้กลับไปดูวิดีโอที่แบบเล่าลึกเวอร์นะคะที่ทำเอาไว้ให้เป็นรีวิวตัวแรกนะคะกับไลน์นี้ของ Number 1 The Chanel นั่นเองแต่ก็อยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะคะว่ายังคงใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงชอบโดยเฉพาะ2ตัวนี้เป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดใครมองยังไม่เคยลองใช้ไลน์ Numerical and the Chanel นะคะที่เป็นสีแดงแบบนี้ก็แวะเวียนไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel นะคะแล้วก็ไปลองปรึกษาดูไปลองสัมผัสเนื้อของทั้งเซรั่มทั้งครีมรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะก็ต้องขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่ส่งรีฟิลมาให้โมเมได้ใช้ต่อนะคะก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีสกินแคร์เยอะมากเนาะอาจจะไม่ได้ซื้อซ้ำเองเยอะขนาดนั้นเพราะว่าของที่ส่งเข้ามาให้รีวิวมันก็เยอะมากจริงๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ในรูทีนของโมเมได้นะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้วก็มีอะไรส่งมาเยอะแยะมากมายแล้วเรายังใช้เขาอยู่อะสำหรับตัวโมเมเองนะก็ถือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแหละทำให้เรายังอยากใช้เขาต่ออยู่เรื่อยๆนะคะยังไงคุณผู้ชมก็ไปลองดูนะคะว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านั่นเองนะคะมีอะไรดีๆก็เอามาแนะนำกันแบบนี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ